คราวนี้ไปช่วยเหลือกันต่อนะท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องของผู้เสียหายค่ะร้องเรียนเข้ามาบอกว่าถูกเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามประวัตินะฮะจากนั้นปรากฏว่าบัตรเครดิตของเขาเนี่ยถูกหักเงินทุกเดือนทุกเดือนเป็นการทำประกันชีวิตเขาก็ตกใจนะครับว่าเอ๊ะเขาไม่เคยให้ความยินยอมว่าจะทำประกันชีวิตด้วยเลยทำไมถึงมาหักเงินในบัตรเครดิตเขาได้เรื่องนี้นะฮะหลังจากมีการร้องเรียนคปพ.ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทประกันภัยก็มีการออกคำสั่งลงโทษนะบริษัทประกันภัยดังกล่าวแล้วนะคะเพราะว่าฝ่าฝืนบทบัญญัติของพ.ร.บ.ประกันชีวิตผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณประภาสเลิศวิไลรายงานค่ะชายคนนี้ถูกพนักงานบริษัทประกันชีวิตรายหนึ่งเอาเลขบัตรเครดิตไปตัดวงเงินซื้อประกันโดยที่เขาไม่ยินยอมหลังแจ้งความเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2559ล่าสุดเขาเพิ่งจะทราบว่าสำนักงานอธิบดีอัยการภาคหนึ่งได้มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องคดีนี้และตำรวจภูธรภาคหนึ่งไม่เห็นแย้งการสอบสวนคดีนี้จึงเป็นที่ยุติจุดเริ่มต้นคดีนี้เกิดขึ้นช่วงกลางเดือนสิงหาคมปี2559ผู้ร้องเรียนเล่าว่าเขาได้รับโทรศัพท์จากพนักงานขายของบริษัทประกันชีวิตรายหนึ่งที่โทรมาเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเขาสนใจอยากศึกษารายละเอียดแต่พนักงานคนดังกล่าวแจ้งว่าต้องขอข้อมูลส่วนตัวพร้อมเลขหน้าบัตรเครดิตถึงจะส่งรายละเอียดให้ได้ผู้ร้องเรียนจึงให้ข้อมูลแต่ทั้งนี้ได้สงวนสิทธิ์ว่ายังไม่ได้ตอบรับว่าจะทำประกันจนกว่าจะให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยความที่ว่ามันมีเจ้าหน้าที่นะครับระดับเป็นซูเปอร์ไบเซอร์ของคอลเซ็นเตอร์เหมือนกับคล้ายๆว่าไปดันเรื่องหรือว่าให้ข้อมูลที่ไม่ครบหรือไม่เป็นจริงอะไรก็ตามแต่เนี่ยกับอันไรเตอร์คือคนที่เขียนออกกรรมธรรม์ นะเพื่อดันเรื่องนี้ให้มันผ่านไปแล้วสามารถออกกรรมธรรม์ขึ้นมาได้คือพูดง่ายๆว่าซูเปอร์ไบเซอร์คนนั้นพยายามจะดันยอดให้ได้ใช่ถูกต้องอะไรประมาณนั้นใช่เวลาผ่านไปหลายเดือนผู้ร้องเรียนเล่าว่าเขาไม่ได้ตรวจสอบใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตเพราะมีภารกิจหลายอย่างจนกระทั่งทราบภายหลังว่าเขาถูกตัดเงินจากบัตรเครดิตเพื่อจ่ายเบี้ยประกันไปแล้ว4งวดรวมเป็นเงินกว่า 6,000 บาทเขาจึงรีบติดต่อไปยังบริษัทประกันรายดังกล่าวแต่ก็ประสบปัญหาหลายอย่างคือถ้าจริงๆทุกอย่างมันง่ายแต่แรกนะฮะหมายความว่าผมมาเจอตั้งแต่แรกเนี่ยผมมาเจอว่าผมโดนหักเงินไปผมโทรไปขอเงินคืนผมโทรไปบอกว่าเฮ้ยจริงๆผมไม่ได้อนุมัติไอ้ตัวกรมธรรม์นี้นะแต่ว่าโดนหักเงินเหมือนโดนยัดเขาเรียกอะไรบังคับซื้อใช่ไหมฮะแล้วคุณคืนเงินแต่แรกก็จบแต่เนี่ยคุณดึงมาจนขนาดนี้แล้วผมบอกว่าผมไม่เชื่อใจคุณละเฮ้ยจริงๆมันเป็นที่ตัวบุคคลเองหรือว่าจริงๆมันเป็นที่ระบบการเจรจาหลายครั้งไม่ได้ข้อยุติเป็นเหตุให้ผู้ร้องเรียนตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจสภ.ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องคดีแต่ทั้งนี้ไม่ได้เป็นการตัดสิทธิ์ของผู้ร้องเรียนที่สามารถว่าจ้างทนายฟ้องคดีต่อศาลได้อีกด้านหนึ่งผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปพ.ซึ่งคปพ.แจ้งผลการตรวจสอบกรณีนี้ว่าบริษัทประกันชีวิตรายดังกล่าวกระทำผิดจริงจึงลงโทษด้วยการปรับเงิน 500,000 บาทและปัจจุบันผู้ร้องเรียนได้วงเงินบัตรเครดิตคืนเข้าบัญชีครบถ้วนแล้วประภาสเลิศวิไลไทย PBS รายงาน